น้ำตกทรายขาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตัวจังหวัดปัตตานีครับซึ่งพี่น้องชาวไทยพุทธมุสลิมเนี่ยก็จะมาพบปะสังสรรค์ในช่วงวันหยุดหรือวันต่างๆที่มีเวลาว่างครับซึ่งแหล่งท่องเที่ยวนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญครับสำหรับคนไทย3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับไม่แยกแยะเชื้อชาติศาสนาครับที่จะมาร่วมกันพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้รู้จักว่าที่นี่คือความสวยงามที่นี่คือแหล่งท่องเที่ยวที่น่าลงทุนที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับนี่แหละครับคือจังหวัดปัตตานีที่มีทั้งทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรป่าไม้ที่บ่งบอกได้ถึงอัญมณีที่ยังไม่เจริญครับทรัพยากรมากมายเหล่านี้บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ที่จะให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้ครับบ่งบอกได้ถึงว่ามีความพร้อมที่จะผลักดันและมีศักยภาพที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและมั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไปครับGDP หลักของจังหวัดปัตตานีนั้นเกือบ 40% มาจากภาคการประมงนะครับแต่ด้วยปัจจุบันนั้นเรามีพรบประมงปี2558ก็ทำให้ธุรกิจประมงนั้นโดนจำกัดก็ไม่สามารถจะออกทำการประมงได้ตามปกติทำให้เราเนี่ยต้องกลับหันมามองว่าศักยภาพหลักที่เรามีอยู่นั้นเมื่อมันไม่สามารถจะขับเคลื่อนได้เต็มที่แล้วนั้นเราก็ต้องมองว่าต่อไปจังหวัดปัตตานีนั้นเราจะพัฒนาในด้านไหนเพื่ ให้เป็นสิ่งขึ้นมาทดแทนนะครับเอาเข้าจริงๆเนี่ยจังหวัดปัตตานีเนี่ยมีความเข้มแข็งด้านการเกษตรเนี่ยเป็นอย่างมากพื้นที่อำเภอหนองจิกเนี่ยมีพื้นที่ทำการเกษตรแสนกว่าไร่ประชาชนในพื้นที่ก็ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรกว่าครึ่งนะครับแต่สิ่งที่เขาขาดก็คือโรงงานแปรรูปหรือว่าการต่อยอดของผลิตผลทางการเกษตรที่ทางภาครัฐสนับสนุนเนี่ยก็เป็นการตอบโจทย์ครับที่จะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นลดการว่างงานแล้วก็เป้าหมายคือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผมเห็นว่าการที่เราจะมุ่งพัฒนาส่วนบนนั้นฐานรากต้องเข้มแข็งครับบริษัทประชารัฐรักษามัคคีของจังหวัดเราได้ออกเยี่ยมชุมชนต่างๆนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรเป็นชาวบ้านนะครับซึ่งเราก็เห็นปัญหาครับเห็นปัญหาก็คือชาวบ้านเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญนะครับกับเรื่องของการจะพัฒนานะครับผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขายังขาดเรื่องช่องทางทางการตลาดนะครับทีนี้ถ้าเราจะทำให้เขาเกิดความมั่นใจเนี่ยภาครัฐจะต้องเข้าไปแล้วก็ช่วยในปัญหาที่เขาต้องการมากกว่าจะไปบอกให้เขาทำอะไรนะครับนั่นก็คือต้องตอบโจทย์ความต้องการความขาดแคลนแล้วก็การสนับสนุนที่ชาวบ้านเขาต้องการจริงๆอันนี้แหละครับจะทำให้ชาวบ้านลืมตาอ้าปากได้แล้วเมื่อเขามั่นใจเขาก็สามารถเพิ่มการผลิตได้เมื่อสามารถเพิ่มการผลิตได้นั่นก็นำมาครับซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับการว่างงานอะไรก็ลดลง
นะครับแล้วทำให้เขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับตอนนี้นะคะพิงก็ยืนอยู่ที่มัสยิดกลางเมืองปัตตานีค่ะมัสยิดที่ถูกออกแบบให้เหมือนกับทัชมาฮาลมากที่สุดจึงจะเห็นได้ว่ามัสยิดที่นี่สวยงามมากเลยค่ะที่นี่นะคะถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวปัตตานีเพราะว่าชาวปัตตานีส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลามค่ะจึงจะเห็นได้ว่าสังคมปัตตานีนะคะเป็นสังคมที่มีความหลากหลายวันนี้นะคะพิงจะพาคุณผู้ชมนะคะไปท่องเที่ยวเมืองปัตตานีค่ะซึ่งจะทำให้คุณผู้ชมนะคะเห็นว่าเมืองปัตตานีมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดค่ะไปกันเลยการจังหวัดปัตตานีแล้วค่ะท่านวีรนันท์เพ็งจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากให้ท่านพูดถึงก่อนเลยค่ะว่าปัตตานีในวันนี้เป็นยังไงบ้างค่ะปัตตานีวันนี้คิดว่าพี่น้องประชาชนมีความสุขขึ้นนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เศรษฐกิจของเราก็เดินไปได้เรื่อยๆนะครับคนที่มีอาชีพอยู่แล้วเนี่ยเขาจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นจากวันละ50บาทต้องเป็น100บาทแล้วก็คนที่ไม่มีอาชีพไม่มีงานทำเขาต้องมีงานให้ทำนี่คือเป้าหมายที่เราต้องสร้างตรงนี้อันนี้อยากทราบมากเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ที่โด่งดังในปัตตานีส่วนมากจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทไหนบ้างคะโดยฐานรากนี่ก็เป็น ที่ต้องการและรู้จักของคนทั่วประเทศนะฮะแล้วก็ตอนนี้แม้แต่ต่างประเทศก็มีออเดอร์เข้ามานะครับอันแรกเช่นข้าวเกรียบข้าวเกรียบข้าวเกรียบด้วยว่าภาษาพื้นเมืองเรียกกรุโปะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นข้าวเกรียบปลากล้วยเส้นอะไรต่างๆลูกหยีนะครับนี่มีเยอะซึ่งที่นี่ก็เป็นโรงงานผลิตข้าวเกรียบนะครับซึ่งที่นี่เรียกว่าข้าวเกรียบยี่ห้อนัสรีนนะครับถ้าจะดูโลโก้ของเขานะครับก็ดูทันสมัยมากนะเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเราพัฒนาครับที่นี่ก็ทำเป็นบริษัทแพ็กเกจจิ้งดูดีมากค่ะด้วยว่าทานกับอาหารทานเล่นอะไรต่างๆได้แล้วก็ที่นี่เป็นวิสาหกิจที่น่าชื่นชมมากนะครับเพราะมีการเจริญเติบโตของธุรกิจนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทางอุตสาหกรรมจังหวัดทางแบงก์ SME แบงก์อะไรพวกนี้นะในการเข้ามาช่วยเหลือเป้าหมายเราก็คือเราอยากสร้างให้ยืนอยู่ได้แล้วก็เติบโตนะครับตอนนี้จัดอยู่ในประเภท SME แล้วนะครับแล้วก็อยากจะให้เขาโตขึ้นกว่านี้นะครับของพิงค์นะคะก็คือปาล์มสดๆทั้งอันเลยค่ะโอ้โหเห็นแล้วอยากจะไปปีนเล่นมากเลยอันนี้ก็เป็นรถขนปาล์มนะคะที่ขนปาล์มมาส่งที่โรงงานค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าปาล์มสดๆเหล่านี้นะคะเอาไปทำอะไรกันค่ะนี่ไงกำลังจะส่งปาล์มแล้วเฮ้ยหนีดีกว่าและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่กวางเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่กวางอันดับแรกนะคะอยากทราบก่อนเลยค่ะว่าไอ้ปาล์มที่เราเห็นกันเยอะแยะเนี่ยไปรับมาจากไหนคะเนี่ยก็ปาล์มที่เข้าทางโรงงานเราตอนนี้จะมาเป็นปาล์มในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็อีก2จังหวัดที่ใกล้เคียงครับผมประมาณ5จังหวัดก็คือรับแล้วก็มารวมอยู่ที่นี่เลยอันนี้อยากทราบเลยค่ะว่าปาล์มที่เอามาเนี่ยเราเอาไปผลิตเป็นอะไรบ้างคะก็จะมีเป็นน้ำมันพืชนะครับผมแล้วก็เป็นน้ำมันดีเซลโอเคค่ะผสมกับดีเซลแล้วอันนี้อยากทราบเลยค่ะว่าในส่วนของรัฐนะคะมีการช่วยเหลือพัฒนาเกี่ยวกับปาล์มอะไรยังไงบ้างคะตอนนี้ทางรัฐบาลนะครับผมเขามีแผนเป็นแผนในอนาคตที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของในพื้นที่ให้เป็นสามเหลี่ยมเศรษฐกิจครับก็คือมีส่วนร่วมที่จะช่วยผลักดันปาล์มให้เป็นหนึ่งในสินค้าใช่ไหมคะThank you.
และตอนนี้นะคะพิงก็อยู่ที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วยค่ะข้างๆพิงนะคะก็คือพี่มาลัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันดับแรกนะคะอยากทราบก่อนเลยค่ะว่าการรวมตัวเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงคะเราจัดตั้งมาวันที่22พฤษภาคมปี2555แต่ก่อนหน้านั้นเราก็ทำมาเรื่อยๆทำแบบว่าเล็กๆ 2-3 คนก็คือว่าเอ้ยไปได้เรามีเวลาตรงนั้นทำได้ก็เลยหันมาทำขนมที่ว่าหลากหลายมากขึ้นมองว่าในหมู่บ้านเรามีอะไรมั่งแต่บ้านเราคือบ้านกล้วยแล้วก็กล้วยมันเยอะค่ะก็เริ่มมาผลิตกล้วยรับวัตถุดิบมาจากในชุมชนเองเลยก็คือคนในชุมชนปลูกซึ่งแรกๆปลูกไม่เยอะเพราะเขาคิดว่าปลูกกล้วยไม่ได้ตังค์หรอกเราอยู่ในภาคเกษตรแต่เราไม่รู้เรื่องว่าแปรรูปอะไรได้มั่งก็คือเกษตรอำเภอมาลงช่วยตรงนี้แล้วก็มีพัฒนาชุมชนอุตสาหกรรมจังหวัดอบต.ท้องถิ่นแล้วก็ที่สำคัญผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ให้การสนับสนุนซึ่งตอนนี้หน่วยงานที่มาช่วยก็เยอะมากค่ะมีทั้งสถานศึกษาเช่นม.อ.ปัตตานีม.อ.สงขลาก็ให้ความรู้แล้วก็ให้ส่งเสริมด้านบรรจุภัณฑ์ด้านการตลาดก็มาสอนทำกล้วยเส้นกล้วยฉาบกล้วยอะไรสารพัดกล้วยแต่สุดท้ายคือกล้วยเส้นคือไปได้อะค่ะตลาดรองรับแล้วก็เพิ่มกำลังผลิตไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้กำลังจากสมาชิก5คนก็เป็น3-5คนด้านอนาคตก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะตลาดเราเพิ่มขึ้นอ๋อค่ะอ๋อก็เรียกได้ว่าช่วยตั้งแต่กรรมวิธีผลิตจนไปถึงบรรจุภัณฑ์เลยใช่ใช่โอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้นะคะได้รับความรู้ครบครันเกี่ยวกับกล้วยเส้นมากเลยค่ะยังไงวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่มาลัยมากเลยค่ะที่มาทำให้พวกเราได้รู้ว่ากล้วยเส้นเนี่ยมีวิธีมายังไงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็มาอยู่ที่อำเภอระยางปัตตานีแล้วค่ะตอนนี้นะคะเขาบอกว่าลูกหยีวีระวงค่ะเป็นลูกหยีที่ดังมากของที่นี่แต่ว่านี่ก็วีระวงนี่ก็วีระวงนู่นก็วีระวงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดินไปตามหากันนะคะว่าวีระวงจริงอยู่ที่ไหนค่ะเอ๊อยู่ไหนนะมานี่มานี่มานี่อ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ณใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เมื่อกี้ไปมองข้างหน้าค่ะเจอวีระวงเต็มไปหมดเลยค่ะค่ะข้างหน้าจะเป็นส่วนของหน้าร้านนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี้ยจะเป็นส่วนของโรงงานผลิตค่ะอ๋อก็คือผลิตที่นี่ค่ะแล้วข้างหน้านี้ก็คือส่งจำหน่ายหน้าร้านค่ะอ๋อก็คือเป็นข้างหน้าก็คือเป็นเปิดหน้าร้านขายเลยแล้วที่เห็นเป็น1 2 3นี่คือแตกต่างกันยังไงคะคือเป็นพี่น้องกันทั้งหมดเลยค่ะอ๋อก็คือเป็นแยกขายเลยใช่อ๋อก็คือกระบวนการผลิตทั้งหมดจะต้องมาอยู่ที่นี่เท่านั้นใช่สำหรับวีระวงศ์3ที่เป็นตัวแทนของเรานะคะเราจะผลิตตรงนี้อ๋อค่ะส่วนรายอื่นๆก็คือผลิตอีกที่นึงด้วยค่ะแต่ที่อ๋อค่ะตอนนี้เริ่มอยากรู้แล้วค่ะว่าลูกหยีเนี่ยเขามีกระบวนการการผลิตยังไงบ้างคะได้เลยค่ะเชิญค่ะโอเคไปเลยเออแล้วพี่นาคะไอ้โรงข้างหลังนี้เขาเอาไว้ทำอะไรคะเนี่ยเอาไว้ตากหรือว่าอบลูกหยีค่ะ oh. สำหรับเป็นลูกหยีสดแล้วก็ลูกหยีฉาบทรงเครื่องเราจะนำมาตากในตู้อบพลังงานนี้ oh. โดยได้งบสนับสนุนจากพลังงานจังหวัดค่ะอ๋อ ก็คือพอทำเสร็จปุ๊บก็เอาเข้ามาในนี้เลยใช่ไหมคะเพื่อที่ว่าจะตากให้ได้ที่แล้วก็พอเตรียมจำหน่ายอันนี้อยากทราบเลยค่ะว่าในส่วนของภาครัฐมีการช่วยเหลือฟื้นฟูพัฒนายังไงบ้างคะส่วนของภาครัฐจะเข้ามาแนะนำเราทุกขั้นตอนเลยค่ะค่ะตั้งแต่พัฒนาชุมชนจะเข้ามาให้ความรู้แล้วก็เหมือนกับบอกพื้นฐานของเราเราต้องพัฒนาไปทางไหนความสะอาดก็มีสาธารณสุขของอำเภอเป็นคนตัวตั้งตัวตีที่ว่ามาตรวจมาตรฐานออยของเรามาคือคอยพัฒนาอยู่เรื่อยๆค่ะก็ถือว่ามีส่วนร่วมทุกอย่างเลยใช่ไหมคะยังไงวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ณแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยนะคะที่มาให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับเรื่องลูกหยีค่ะขอบคุณมากค่ะและตอนนี้นะคะพิงก็อยู่กับพี่สุภาวดีแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากทราบเลยค่ะว่าโรงงานของพี่สุภาวดีผลิตประเภทไหนบ้างคะเป็นแปรรูปอาหารจากเนื้อปลาค่ะก็หลักๆเลยก็คือใช้วัตถุดิบปลาสดจากเรือประมงนะคะแล้วก็นำเข้ามาแปรรูปโดยการ
ตัดแต่งแล้วก็บีบเอาเนื้อแยกหนังแยกก้างแยกกระดูกออกเหลือแต่เนื้อปลาเป็นอาหารแปรรูปทั่วไปอะค่ะส่งให้กับญี่ปุ่นค่ะเป็นนวัตกรรมของญี่ปุ่นที่เขาคิดค้นขึ้นมานะคะอยากทราบเลยว่าจุดเริ่มต้นของโรงงานนี้เริ่มต้นมาได้ยังไงอะคะคือเริ่มต้นจากเรามีเรือประมงแล้วก็เราก็ส่งวัตถุดิบให้กับโรงงานแปรรูปอาหารทะเลลักษณะเดียวกันนะคะเป็นเวลาประมาณ20กว่าปีแล้วก็เราก็มีโอกาสมีคนมาชักชวนให้เราเปิดเป็นโรงงานนะคะเราก็เลยคิดที่จะมาขยายขยายต่อยอดธุรกิจมากกว่าก็เลยมาเปิดเป็นโรงงานซูมิค่ะซึ่งหลักๆก็คือใช้วัตถุดิบจากโรงงานของตัวเองเราก็ได้แปรรูปเป็นพวกลูกชิ้นปลาต้มปลาปลาจ้อนะคะและอื่นๆมากมายมีหลายผลิตภัณฑ์นะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มีขยายออกมาเป็นพวกน้ำจิ้มด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าลูกค้าชมว่าอร่อยนะน้ำจิ้มเรายังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สุภาวดีมากนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับสายการผลิตของพี่สุภาวดีในวันนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านท่าสูค่ะข้างๆพิงก็คือพี่สุยังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้อยากทราบก่อนเลยค่ะว่ากลุ่มของพี่สุยังนี้ทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรบ้างคะเกี่ยวกับข้าวเกลียบปลาค่ะค่ะตราชาวเลภายใต้แบรนด์ค่ะข้าวเกลียบปลาของภาคใต้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะกือโป๊ะค่ะกือโป๊ะใช่ไหมคะอยากทราบเลยค่ะว่าส่วนใหญ่วัตถุดิบนี้จะนำมาจากไหนคะจะมาจากสายบุรีแล้วก็ปัตตานีค่ะอ๋อก็คือนำมาจากเป็นของในชุมชนแล้วก็เอามาทำที่นี่ใช่ไหมคะแล้วในส่วนของภาครัฐมีส่วนช่วยสนับสนุนกับกลุ่มของเรายังไงบ้างคะในหมู่บ้านนี้จะมีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลผู้บริหารก็คือสอบต.ค่ะแล้วก็เขาจะดึงเข้ากลุ่มของส่งเสริมแล้วก็เขาจะนำสินค้าหาตลาดช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มต่างๆทางเกษตรอำเภอแล้วก็เกษตรจังหวัดส่วนใหญ่ก็จะมาให้คำแนะนำส่วนใหญ่จะเป็นพี่เลี้ยงมากกว่าค่ะแล้วก็พาไปอบรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเข้าโครงการต่างๆก็เรียกได้ว่าต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นไปอีกใช่ไหมคะและตอนนี้นะคะพิงก็มาอยู่ที่โรงแรม CS ปัตตานีแล้วค่ะข้างๆพิงก็คือพี่เจาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะให้พี่เจาะพูดถึงว่าปัตตานีในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะปัตตานีในวันนี้ก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือแม้การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ธุรกิจต่างๆที่อยู่ที่นี่นะคะก็ตอนนี้เราก็ยังมีในส่วนของผู้มาเยือนไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจต่างๆก็ยังเดินทางมาจังหวัดปัตตานีค่ะค่ะอันนี้อยากทราบมากเลยว่าโรงแรมเนี่ยได้ข่าวมาว่าเต็มตลอดเลยค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงค่ะเพราะว่าหลายๆท่านเข้าใจว่ามาปัตตานีไม่ต้องจองโรงแรมก็ได้แต่หลายๆครั้งที่ท่านมาก็ห้องพักเต็มตลอดค่ะเนื่องจากโรงแรม CS ปัตตานีเป็นโรงแรมที่สามารถที่จะรองรับในเรื่องของแขกผู้มาเกียรติผู้ที่มาเยือนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของห้องประชุมสัมมนาที่มีทั้งหมด12ห้องจุการประชุมสัมมนาตั้งแต่10ถึง 1,300 ท่านค่ะแล้วที่นี่มีความพิเศษแตกต่างจากโรงแรมอื่นยังไงบ้างคะแน่นอนค่ะเพราะที่นี่นะคะเป็นโรงแรมที่เป็นตัวแทนของจังหวัดปัตตานีนะคะเพราะฉะนั้นความโดดเด่นของโรงแรม CS ปัตตานีก็คือความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นปัตตานีนะคะนอกเหนือจากห้องประชุมสัมมนาแล้วก็ห้องพักที่สามารถรองรับแขกผู้มีเกียรติได้ทุกระดับชั้นแล้วก็มากจำนวนนะคะในเรายังมีในเรื่องของการตกแต่งโรงแรมที่เห็นแล้วมีกลิ่นอายของความเป็นมลายูมีกลิ่นอายของความเป็นปัตตานีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะโรงแรม CS ปัตตานีของเรานะคะยังมีพิพิธภัณฑ์ขึ้นเรื่องจักสานย่าลิเพาและเครื่องถงทองในประเทศไทยด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของเครื่องจักสานย่าลิเพาและเครื่องถงทองในประเทศไทยตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันและที่สำคัญอย่างยิ่งเราได้ส่งเสริมและก็อนุรักษ์ฝีมือของบรรพบุรุษที่มีมาอย่างช้านานค่ะค่ะและที่สำคัญนะคะพิพิธภัณฑ์ทั้งสองห้องค่ะ
ห้องย่าลิพาวเนี่ยก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แต่ละชิ้นเนี่ยก็จะอยู่ในโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าท่านมาส่งเสริมอาชีพให้กับชาวจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดนครศรีธรรมราชและที่สำคัญนะคะในห้องเครื่องถมทองแห่งประเทศไทยค่ะเรายังมีชุดเครื่องทรงพระอักษรค่ะที่ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะท่านพระราชทานให้กับประธานาธิบดีชาวโลโกของประเทศฝรั่งเศสค่ะเราก็เอามาจัดแสดงไว้ที่นี่ก็อยากจะให้คุณพิงค์นะคะได้และทีมงานได้ไปชมด้วยนะคะเรียกได้ว่าถือว่าเป็นแหล่งรวมประวัติศาสตร์ไทยนี่เลยก็ว่าได้ใช่มั้ยคะอันนี้อยากทราบเลยค่ะว่ามีห้องพักให้พิงค์นอนมั้ยคะคืนนี้แน่นอนต้องมีสิคะแล้วก็จัดให้พิเศษด้วยค่ะว้าวพูดขนาดนี้แล้วตอนนี้อยากจะไปพักแล้วค่ะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เจาะมากเลยนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่แหลมตาชีครับซึ่งแหลมตาชีเนี่ยจะเป็นแหลมยื่นออกไปทะเลครับอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนี่แหละครับซึ่งแหลมนี้กำลังจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียมาท่องเที่ยวจุดนี้ครับไม่ไกลครับจากแหลมตาชีมาก็จะมีตลาดนัดเราหาอะไรไปปิ้งย่างกันซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ไพรเวทมากคุณสามารถมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้ได้บนพื้นที่จังหวัดปัตตานีครับก็จะมีแบบนี้ก็จะเป็นมีวิถีชีวิตของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขนี่แหละที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายและที่สำคัญนะอาหารทะเลที่นี่เขาบอกว่าถูกมากด้วยอยากกินอะไรเลือกเพื่อนมาโอ้สดสดเลยหมดเนี้ย250 บาทซึ่งเป็นปลาอินทรีแล้วก็ปลาซาบะก็ซื้อในกรุงเทพเนี่ยถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่ราคาเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันเพราะว่ากรุงเทพมันจะแพงแต่ถ้ามาที่แหล่งผลิตวัตถุดิบจริงๆเลยเนี่ยโดยเฉพาะที่ปัตตานีเนี่ยถูกแสนถูกจริงๆ250 บาทหมดเนี้ยเราไปปิ้งย่างกันเพราะว่าชายหาดที่นี่เขาบอกว่าไพรเวทมากคุณจะทำตรงไหนทำได้เลยความสวยงามเกิดขึ้นได้ที่ปัตตานีที่เดียวถ้าคุณไปอยู่ที่อื่นคุณจะไม่เจอเหตุการณ์นี้หรอกจริงๆเพราะมันเป็นเมืองไพรเวทไงใครมาเที่ยวก่อนได้เปรียบอ่ะผมว่าตอนนี้แล้วคุณจะได้เล่าถึงลูกหลานฟังไว้สมัยพ่อมานะลูกมีอะไรที่ไพรเวทมากทุกอย่างเป็นธรรมชาติมากหลังจากนั้น10 ปีให้หลังไปนะน่าจะกลายเป็นภูเก็ตหรือจะกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะมา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 หนีบปลาสดๆเลยคือกินแบบพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่อยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยส่วนมากเขาจะกินด้วยมือเนี่ยถือว่าสดสดมากดูดิอยากให้เรามาสัมผัสครับว่าวิถีชีวิตของพี่น้องในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยทั้งความอุดมสมบูรณ์ป่าไม้ทะเล
และอาหารนานาพันธุ์และผู้คนเนี่ยที่พร้อมจับจ่ายซื้อของอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะเห็นได้ว่าพื้นที่ตรงนี้ครับมีศักยภาพที่จะผลักดันให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มั่งคงมั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไปครับจำไว้เลยว่าปัตตานีเนี่ยเมืองที่น่าลงทุนมากครับ